นะครับผมจะนำเสนอบทความของงานวิจัยเรื่อง Enriched Visualization Tool Based on Format for Description in Business Systems ซึ่งจะทำโดยคุณมาริเอลคานาครับโดยงานวิจัยนี้นะครับถูกตีพิมพ์ขึ้นในปีศักราช2022ณงาน IEEE Symposium on Computer and Communication ครั้งที่7ครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาครับก็คืออาจารย์แสงใจครับโดยในวันนี้นะครับเราจะแบ่งหัวข้อการนำเสนอนะครับเป็น5หัวข้อครับโดยที่หัวข้อแรกนะครับบทนำหัวข้อที่2นะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหัวข้อที่3นะครับวิธีการทดลองหัวข้อที่4นะครับผลลัพธ์แล้วก็หัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อที่5บทสรุปครับโดยเราจะเริ่มกันหัวข้ออะไรนะครับบทนำก่อนอื่นนะครับเราทำความรู้จักกับตัว Water Distribution Network หรือ WDN กันนะครับซึ่งตัว Water Distribution Network นี้นะครับเป็นระบบการกระจายน้ำครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกระจายน้ำที่สามารถส่งน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำนะครับไปยังผู้ใช้งานน้ำจำนวนมากได้ซึ่งในที่นี้นะครับจะหมายถึงเมืองหรือชุมชนครับและการที่เรียกว่าเป็นระบบการกระจายน้ำได้นั้นนะครับทางองค์การพาเมโดนะครับได้ใช้คำว่าระบบการกระจายน้ำกับระบบเครือข่ายท่อที่มีโครงสร้างแบบโครงข่ายหรือดูดนะครับที่สามารถส่งน้ำจากแหล่งต้นทางไปยังแหล่งปลายทางได้ครับในส่วนถัดมาครับจะเป็นปัญหาและแรงจูงใจครับโดยในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านะครับปีคริสต์ศักราช2025ประชากร2ใน3ของโลกนะครับอาจจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำได้ครับดังนั้นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาจึงต้องมีการปรับปรุงการใช้น้ำแล้วก็หาเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการน้ำขึ้นมาครับซึ่งก็ได้มีเครื่องมือหลายตัวนะครับที่เข้ามาช่วยในการจัดการน้ำครับโดยทางผู้จัดครับก็ได้เห็นว่ามีหลายระบบที่ใช้ตัวระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอันไหนเลยนะครับที่ใช้เทคโนโลยีทำให้เห็นข้อมูลของเครือข่ายการจัดน้ำนะครับได้แบบเรียลไทม์ดังนั้นจึงทำให้ทางผู้วิจัยนะครับเกิดแรงจูงใจในการนำตัวเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเข้ามาผสมผสานกับข้อมูลของเครือข่ายการจัดน้ำครับเพื่อแสดงข้อมูลออกมาได้แบบเรียลไทม์ในหัวข้อถัดมานะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยในวิจัยนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับตัวแผนที่แล้วก็ตัวพิกัดจึงขาดไม่ได้ที่พูดถึงตัว Geographic Informatics System นะครับหรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เรารู้จักกันในชื่อย่อก็คือ GIS นะครับโดยในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตเรียกว่า GIS นะครับโดยที่ GIS นะครับคือระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจับภาพจัดเก็บตรวจสอบแล้วก็แสดงข้อมูลพิกัดบนพื้นผิวโลกครับโดยที่ตัว GIS นะครับสามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลายประเภทบนแผนที่แผ่นที่เดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลถนนข้อมูลอาคารหรือว่าข้อมูลต้นไม้ต่างๆครับก็ให้ผู้ใช้นะครับสามารถเข้าใจแล้วก็มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่ายขึ้นครับถัดมาครับจะเป็นตัว Virtual Object System หรือ WGS4 นะครับซึ่งตัว Virtual Object System นี้นะครับเป็นมาตรฐานสำหรับการทำแผนที่การนำทางแล้วก็การกำหนดพิกัดครับซึ่งสามารถครับจะใช้กับตัวระบบระบบตำแหน่งบนพื้นโลกหรือ GPS ครับโดยที่ตัว Virtual Object System นี้นะครับถูกพัฒนามาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1950และ1960ครับเพื่อเป็นมาตรฐานของข้อมูลทางภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นมาตรฐานสำหรับการแผนที่การทางทั่วโลกครับแล้วก็ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ล่าสุดนะครับที่ปี1984แล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันครับในส่วนถัดมาครับจะเป็นตัว Enriched นะครับซึ่งตัว Enriched นี้นะครับจะเป็นตัวโปรแกรมนะครับที่ผู้วิจัยนำมาใช้ดำรงระบบเครือข่ายการจ่ายน้ำครับโดยที่ตัว Enriched นี้นะครับถูกพัฒนาโดยกรมสำนักงานภาคสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาครับหรือเรียกย่อว่า EPA ครับโดยตัวโปรแกรมนะครับถูกพัฒนาเพื่อจำลองระบบการกระจายของท่อหรือระบบน้ำประปานะครับแล้วก็ใช้จำลองระบบไฮดรอลิกของน้ำทางการโทรศัพท์โดยการจำลองครับจะเป็นการจำลองแบบเครือข่ายแล้วก็ใช้จำลองระยะเวลาที่น้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็พฤติกรรมการไหลของน้ำภายในท่อได้ด้วยครับซึ่งนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับจากภาพครับจะแสดงถึงตัวแรงจ่ายน้ำที่เป็นทะเลสาบนะครับเป็นน้ำจะไหลจากท่อนะครับผ่านหนวดต่างๆซึ่งหนวดนะครับก็จะแบ่งเป็นสีไล่ตั้งแต่สีแดงไปยังสีน้ำเงินนะครับโดยที่สีแดงครับจะหมายถึงอัตราการไหลสูงสุดแล้วก็สีน้ำเงินนะครับจะหมายถึงอัตราการไหลต่ำสุดเป็นต้นครับหัวข้อถัดมานะครับวิธีการทดลองในวิธีการทดลองนะครับทางผู้วิจัยจะแบ่งขั้นตอนออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้ครับโดยที่ขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ระยะไฟล์ครับขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่4จะเป็นการพัฒนาในส่วนของไฟล์เองครับโด
โดยเราจะมาเริ่มในขั้นตอนแรกเลยนะครับโดยที่ขั้นตอนแรกครับที่ผู้จัดนะครับจะทำการดีฟอลต์แยกไฟล์จากตัวอีกเห็นนะครับให้เป็นไฟล์นามสกุล .mp จากนั้นก็ทำการแบ่งพิกัดนะครับให้เป็นพิกัดของ wsi หรือที่เรารู้จักกันก็คือตัวที่จุดออฟจุดนั่นเองครับเมื่อได้พิกัดแล้วนะครับทำให้ผู้จัดนะครับสามารถแสดงค่าของท่อแต่ละท่อบนตัวแผ่นที่กูก็แบ่งได้ครับในขั้นตอนถัดมานะครับขั้นตอนที่2การสร้างฐานข้อมูลนะครับนอกจากทางผู้ใช้นะครับจะต้องแสดงตัวเครือข่ายของข้อบรรทุกรูปแบบไปนะครับก็ยังต้องเก็บข้อมูลของท่อด้วยโดยสิ่งที่ผู้ใช้นะครับทำการเก็บได้แก่พิกัดจุดที่ปลายท่อนะครับแล้วก็อัตราไหลสูงสุดของน้ำแล้วก็เก็บค่าเซ็นเซอร์ที่อยู่ที่ท่อนะครับโดยจะแบ่งเป็นความจุที่ใช้ไปแล้วกับความจุคงเหลือครับขั้นตอนถัดมานะครับจะเป็นการสั่งขอข้อมูลครับโดยทางผู้วิจัยนะครับจะทำการจำลองกระบวนการวัดของการน้ำนะครับให้มีประวัติการไหลเป็นระยะเวลา1ปีโดยที่จะทำการสุ่มจากท่อทั้งหมด 4,447 ท่อนะครับแล้วก็ทำการประเมินการไหลแล้วก็วัดความเร็วข้อลงไปครับเราจะทำแบบนี้นะครับทุกสิบห้านาทีครับเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง1ปีครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ได้ข้อมูลของอัตราฟังก์ชันนะครับมากกว่า115ฉบับครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่4นะครับจะเป็นการพัฒนาส่วนของฟังก์ชันครับโดยทางผู้ใจนะครับได้ติดตั้งระบบที่ป้องกันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะระบบการจัดการสิทธิ์นะครับหรือระบบเบสและเซตคอนโทรลนะครับโดยทางผู้ใจนะครับจะใช้ตัวไฟแวร์ครับเพื่อจัดการบทบาทแล้วก็การเข้าถึงของผู้ใช้งานครับแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกนะครับทางผู้ใจนะครับจะใช้ตัว JavaScript แล้วก็ CS เป็นหลักครับในหัวข้อถัดมานะครับกดครับจากการวิจัยนี้นะครับเราก็ไม่อาจจะไม่พูดถึงเมืองนะครับที่ผู้ใจนะครับนำข้อมูลของเครือข่ายการจราจรมาใช้ได้นะครับโดยเมืองนั้นก็คือเมืองแมสซิน่านะครับโดยที่เมืองแมสซิน่านะครับตั้งอยู่บนเกาะซิซิลีในอิตาลีครับโดยที่ตัวเมืองครับจะเป็นเมืองท่าติดกับทะเลครับมีประชากรราว200,000กว่าคนครับโดยที่อาชีพส่วนมากนะครับจะทำเกี่ยวกับปูดอยเรือการท่องเที่ยวการพิณและการเกษตรครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างแผนที่นะครับของแมสซิน่าครับที่ยังไม่มีตัวเครือข่ายการจ่ายน้ำมาสัมผัสครับถัดมานะครับทางผู้ใจนะครับจะนำตัวเครือข่ายการจ่ายน้ำเข้ามาแสดงบนตัว Google Map นะครับโดยที่ตัว Google Map นะครับก็จะแสดงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอัตรากำไรของน้ำภายในท่อนะครับแล้วก็ข้อมูลของตัวท่อที่เกิดความเสียหายเป็นต้นครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแผนที่ของแมสซิน่าครับที่มีเครือข่ายการจ่ายน้ำแสดงอยู่ด้วยครับโดยสิ่งที่แสดงบนแผนที่นะครับจะไปประกอบไปด้วยท่อที่เกิดความเสียหายนะครับโดยแสดงออกมาเป็นท่อสีแดงนะครับบนตัวแผนที่แล้วก็อัตราการไหลของน้ำนะครับก็จะแบ่งท่อเป็นสีต่างๆโดยเริ่มจากท่อสีเหลืองนะครับจนไปถึงอัตราการไหลต่ำแล้วก็ท่อสีเขียวนะครับมาถึงอัตราการไหลกลางแล้วก็ท่อสีเงินนะครับมาถึงอัตราการไหลสูงแล้วก็ยังแสดงจุดเชื่อมต่อของท่อแต่ละท่อนะครับโดยเป็นสัญลักษณ์วงกลมสีแดงครับวันนี้ครับจะเป็นแผนที่เมืองแมสซิน่าในแบบที่แสดงผู้ใช้งานน้ำด้วยนะครับโดยสิ่งที่แสดงบนแผนที่นะครับก็จะเหมือนกับตัวแผนที่ก่อนหน้าแต่ว่าจะเพิ่มเติมสัญลักษณ์ของผู้ใช้งานไปครับโดยที่สัญลักษณ์ตึกสีเหลืองนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใช้งานน้ำแล้วก็สัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงินนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ใช้งานครับหัวข้อถัดมานะครับบทสรุปโดยในงานวิจัยนี้นะครับจะกล่าวถึงหนทางหนึ่งในการแสดงของข้อมูลการจ่ายน้ำครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วนะครับทำให้สามารถคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับแล้วก็การที่สามารถแสดงข้อมูลการจ่ายน้ำนะครับได้แบบเรียลไทม์นะครับทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นช่างหรือว่าช่างเทคนิคต่างๆครับสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนตัวกระแสการจ่ายน้ำได้ครับแล้วก็อีกทางนะครับยังช่วยลดการสูญเสียน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญครับอันนี้ครับก็ถามที่ไหนครับสนใจเกี่ยวกับตัวงานวิจัยนี้ครับสามารถค้นหาได้ตามเฟรมทางด้านนี้ได้เลยครับผมก็ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับจบไปแล้วนะคะสำหรับบทความของคุณที่เป็นบทความที่น่าสนใจเลยนะคะคุณตามปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับ
ชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะใช่ค่ะคือการมาเสนอครั้งนี้นะคะผู้มีอิทธิพลได้ใช้เวลาไปทั้งหมด9นาที50วินาทีค่ะหากผู้ก่อสมรรถท่านใดมีคำถามหรืออยากสอบถามก็สามารถยกมือบอกชื่อและรหัสอิสิทธิ์ได้เลยค่ะขอเชิญผู้สนทนาท่านต่อไปที่มาเตรียมความพร้อมได้เลยค่ะข้อต่อไปกำหนดความพิจารณา